ทิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับทิวเสียงดังกับพี่หน่อยตอนนี้ใส่ small talk คุยอยู่หรือว่าคุยโทรศัพท์ปกติฮะมันเป็นไมค์ตั้งโต๊ะอะครับพี่งั้นเราพูดใกล้ไมค์นิดนึงครับตอนนี้เราคุยกันระดับเสียงหรือว่าเพิ่มเกจไมค์เพิ่มได้อีกไหมฮะฮัลโหลครับพี่บีโอเคดีครับดีประมาณนี้นะโอเคครับพอดีเนี่ยน้องทิวนะฮะเขาออนแอร์ออนไลน์ในทางส่วนของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในคอมพิวเตอร์มันยังไม่ซัพพอร์ตการขึ้นหน้าจอร่วมกันวันนี้เราคุยกันผ่านไลน์ก่อนก็ได้ครับทิวโอเคครับพี่มีฮะเรื่องที่ทิวจะเอามาเล่ากับผมในวันนี้ฮะทิวได้มีโอกาสตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังตั้งไว้แล้วครับพี่ชื่อเรื่องที่ทิวให้กับเรื่องนี้ไว้เนี่ยชื่อเรื่องว่าไงฮะกูเตือนมึงแล้วนะกูเตือนมึงแล้วนะเฮ้ยดูอย่างนี้เลยเหรอนิดหน่อยครับพี่เรื่องนี้เจอเองหรือว่าเพื่อนไปเจอมาเล่าให้เราฟังฮะก็เจอกับเพื่อนครับพี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเชื่อว่ามีเรื่องผีครับครับได้เรื่องนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงไปเจอกับเพื่อนมันยังไงมาเรามาเริ่มเล่ากันเลยก็ได้ไหมโอเคครับครับก็เรื่องเกิดประมาณ5ปีที่แล้วนะครับพี่ครับคือช่วงนั้นพวกผมก็จะเป็นแบบว่าชอบออกมารวมตัวกันตอนกลางคืนก็จะออกมาตอนคืนกันบ่อยๆครับพี่ก็คือทุกวันนะครับแล้วทีเนี้ยวันที่เกิดเรื่องอ่ะวันนั้นผมรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะพี่ผมก็เลยแบบว่าโทรหาพี่ก้องขอใช้เป็นนามสมมุตินะครับพี่โทรหาพี่ก้องว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปหานะวันเนี้ยพี่ก้องก็บอกว่าเอ้าทำไมวันนี้เข้ามาเร็วจังเพราะว่าปกติอ่ะผมจะเข้าไปประมาณ2 ทุ่มครับพี่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ผมแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะพี่วันเนี้ยผมขอออกไปเร็วหน่อยเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวรอที่บ้านครับแล้วทีนี้ผมก็ขี่รถไปบ้านพี่ก้องครับครับผมก็นั่งเล่นกันไปจนถึงประมาณช่วง5 โมงเย็นครับพี่มีไอเอโทรมาหาผมครับพี่ครับโทรมาบอกว่าเนี่ยไอทิวพาไปตัวเมืองหน่อยได้มั้ยผมก็บอกว่าเอ้ามึงจะไปทําไมตอนนี้มันฟ้ามันจะมืดแล้วเนี่ยผมก็บอกแบบนี้แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยกูนัดเขาไว้กูซื้อของนัดรับไว้เนี่ยเขาอยู่ตัวเมืองเนี่ยครับผมบอกว่าพี่มึงแบบมันกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยมึงไปพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าอ่ะครับมันก็บอกว่าเนี่ยไปแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาจะได้มานั่งเล่นกันมานั่งทำรถกันเลยผมก็นั่งคิดอยู่พี่ผมก็เลยตอบมันโอเคงั้นมึงมาหาโคบ้านพี่ก้องนะครับโอเคผมก็นั่งรอมันจนถึงประมาณ5 โมงครึ่งอะพี่มันก็มาแล้วทีเนี้ยก่อนที่ผมจะไปกำลังจะออกไปอะพี่คือจากบ้านพี่ก้องอะครับไปตัวเมืองจังหวัดผมอะมันมีทั้งหมด3 ทางพี่ที่ไปได้ก็คือทางซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นถนนใหญ่ครับพี่ครับแล้วเส้นกลางเนี่ยคือเส้นที่คนเขาใช้กันเยอะเป็นทางปกติที่คนเขาใช้กันแล้วทางขวาเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้อะพี่คือฝั่งขวาคือมันจะใกล้กว่าแต่มันไม่ค่อยมีคนใช้แล้วทีเนี้ยผมกำลังจะออกไปกันแต่ว่ามีเพื่อนโทรมาอีกไอ้โฟกมันโทรมาหาผมโฟกมันโทรมาบอกว่ามึงจะไปตัวเมืองเหรอผมก็บอกใช่เนี่ยกำลังจะออกไปเนี่ยมันก็บอกว่ามึงรอกูก่อนได้ไหมกูจะไปธุระเหมือนกันผมก็บอกว่ามึงตามไปได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยคือฟ้ามันจะมืดแล้วผมไม่ค่อยอยากออกไปมันดึกเพื่อนผมก็บอกว่าไอ้โฟกก็บอกว่าเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยกูจะถึงแล้วเนี่ยโอเคพี่ผมก็เลยแบบโอเคเนี่ยงั้นกูรอแป๊บเดียวนะผมก็นั่งรอพี่ประมาณจนถึงประมาณ6 โมงนิดๆเลยพี่คือแบบมันฟ้ามันมืดแล้วอ่ะแล้วมันก็มาผมก็เลยด่านไปอ่ะพี่ว่าเนี่ยกูบอกว่ากูจะรอแป๊บเดียวเนี่ยกูจะรีบไปรีบกลับเนี่ยมันดึกแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันก็บอกว่าหน้าไม่เป็นไรหรอกรีบไปเนี่ยผมก็ออกกันไปกันดี
แล้วตอนที่ออกไปอ่ะพี่คือฟ้ามันเหมือนแบบฝนมันจะตกอ่ะพี่คือลมมันแรงมากแล้วผมแบบว่าผมมารู้สึกไม่ค่อยดีพี่ผมก็เลยบอกไอเอว่าเออเอมึงรีบขี่ได้ป่าวะเพราะว่าจากบ้านพี่ก้องไปตัวเมืองอ่ะพี่มันประมาณ30กิโลครับพี่ประมาณ30กิโลครับเพื่อนก็บอกว่าเออโอเคเดี๋ยวรีบให้ก็ขี่ไปจนถึงตัวเมืองครับพี่พอไปถึงปุ๊บตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าๆแล้วพี่ทุ่มประมาณทุ่มครึ่งครับผมก็เลยเออรีบให้มันทักหาคนที่มันจะซื้อของครับพี่ว่าให้รีบมาเพราะว่ามันดึกแล้วขับรถทางไกล30โลครับมันทักหาพี่พอมันทักหาปุ๊บก็คือเหมือนแบบว่าเขาไม่ตอบผมก็เลยนั่งรอกันแบบไม่อยากเสียเที่ยวอ่ะพี่คือมาไกลอ่ะพี่30กิโลอ่ะครับแล้วทีนี้จนถึงประมาณ2ทุ่มนิดๆเลยพี่รอเกือบชั่วโมงครับแล้วโอเคเขาก็มาทีเนี้ยพอซื้อของอะไรกันเสร็จคือมันเป็นล้อรถอ่ะพี่ล้อรถคู่นึงผมก็เอาผ้าใส่ตัวไว้คนละข้างกับเอเอแล้วทีนี้พอกำลังจะกลับไปพี่ไอ้โฟกกับไอ้เป็กมันก็บอกว่าเออเนี่ยมึงกลับไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปทำธุระอยู่หอเพื่อนก่อนมันจะนานผมก็โอเคแล้วตอนกลับพี่ผมคือมันถ้าออกจากตัวเมืองไปอ่ะพี่มันจะเป็นทางตรงยาวเลยแล้วมันจะมีโค้งเป็นแบบคล้ายๆตัวเอสครับพอผ่านโค้งไปแล้วมันทางที่พวกผมมากันนะพี่ถ้าออกจากตัวเมืองมามันจะเป็นคล้ายๆแยกตัว Y แล้วก็จะเลี้ยวขวาไปแล้วมันจะกลับทางที่พวกผมมากันแล้วทีนี้อ่ะพี่พอมันใกล้ถึงแยกอ่ะคือผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมไม่ได้ขับนะพี่ผมซ้อนแล้วทีเนี้ยเขาไอเออ่ะมันก็ขับคือมันขับเร็วอ่ะพี่ประมาณ100บวกได้อ่ะพี่เพราะว่ามันเป็นทางแบบทางมันยาวอ่ะพี่มันก็ขับเร็วแล้วทีเนี้ยพอมันใกล้จะถึงแยกตัววายอ่ะพี่อยู่ดีๆอ่ะพี่มันเป็นปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับครับแล้วทีเนี้ยผมอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดใส่คือแบบดังมากอ่ะพี่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยพอมันหันไปอ่ะพี่คือห่างตามันเห็นแวบนึงอ่ะพี่ว่าเป็นรถเวฟนี่แหละพี่แบบเหมือนเพื่อนผมแต่เหมือนคนรู้จักอะไรแบบนี้ผมก็หันไปมองมันก็แบบมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่เพราะว่าถ้ามันจะขี่เร็วขนาดนั้นอ่ะมันต้องมาแบบ200-300อ่ะพี่ถ้ามันจะพ้นโค้งนั้นไปได้คือมันไกลจากโค้งมากผมก็เลยแบบตอนนั้นแบบว่าช็อกอยู่อ่ะพี่ก็แบบแวบนึงเราเห็นน่ะว่ามันเป็นรถอ่ะพี่ผมก็เลยรู้สึกช็อกแล้วทีนี้อ่ะพี่ไอเออ่ะคือแทนที่มันจะเลี้ยวขวาไปมันกลับตรงพี่ผมก็เลยบอกมันว่าพี่ไอเอมึงพากูมาทางนี้ทำไมเนี่ยแบบคือทางนี้มันเปี่ยวอ่ะพี่คือจากตัวเมืองอ่ะถ้าจะกลับทางนี้อ่ะประมาณ20กว่าโลพี่มันใกล้กว่าแต่ว่าไปในทางอ่ะพี่จากตัวเมืองไปเส้นเนี้ยรับได้เลยอ่ะพี่มีไม่เกิน 4-5 ดวงอ่ะพี่ไฟอ่ะคือมันมืดหมดเลยอ่ะไอเอมันก็บอกผมว่าเออทางนี้มันเร็วเนี่ยมันเร็วกว่ากันแบบเกือบ10โลอ่ะผมก็เลยบอกว่าเออก็ถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะถ้ามึงไม่ฟังกูอ่ะมันก็บอกเออผมก็นั่งไปปกติพี่แล้วทีเนี้ยขี่ไปเรื่อยอ่ะคือมันประมาณครึ่งทางแล้วพี่มันจะเป็นทางตรงยาวเลยยาวประมาณกิโลถึง2กิโลเลยอ่ะพี่คือทางมันเปี่ยวมากครับมันเป็นทางตรงยาวเลยพอแบบเนี้ยคือไอเอมันก็แบบเหมือนแบบก็เป็นคนขับรถเร็วพี่แบบคล้ายๆเด็กแว้นอะไรแบบเนี้ยพี่ก็หมอบเลยพี่เพื่อนผมมันก็หมอบเลยประมาณ100บวกๆเลยอ่ะพี่ขี่ไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วทีนี้พี่ผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีอ่ะมันหักหลบไปพี่คือมันเป็นทางตรงอ่ะมันไม่ควรที่จะหักหลบไปพี่คือมันหักแรงมากอ่ะเกือบตกทางอ่ะพี่ก็มันเป็นทางไม่ได้ใหญ่มากนะพี่แบบแค่มอไซค์อ่ะ2 คัน 3 คันผ่านก็แบบจะไม่ไหวแล้วพี่
แล้วพอมันหักหลบอ่ะผมก็สะดุ้งแต่ว่ามันเกือบล้มอ่ะพี่อยู่แล้วผมก็บอกเอว่ามึงขับรถอะไรของมึงวะมึงอย่าขับเร็วดิเดี๋ยวก็ไม่ได้กลับหรอกผมบอกมันอย่างงี้ครับมันก็บอกว่ามึงเห็นไหมผมก็บอกว่าเห็นดิเนี่ยมึงเกือบขี่รถตกทางเนี่ยเนี่ยกูเห็นมันก็บอกว่ากูไม่ตลกนะเว้ยกูเห็นกูไม่น่ามาทางนี้เลยว่ะมันก็บอกเออเห็นเลยวะผมก็เลยบอกว่าเออมึงกูขับให้ไหมคือผมมองเพื่อนผมตอนนั้นอะพี่คือตัวมันสั่นแล้วมันแบบว่าเหมือนมันช็อกไปแล้วอะพี่ผมก็เลยบอกมันว่ามึงสี่แยกข้างหน้ามันมีไฟอยู่มึงจอดเดี๋ยวกูขับเองคือผมอะผมไม่ได้เห็นนะพี่ว่าเพื่อนผมมันเห็นอะไรแต่ผมอะคือผมมีสติมากกว่ามันคือผมกลัวมันแบบว่าสติแตกแล้วมันขี่รถล้มอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยบอกมันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกูขับให้มันบอกว่าเออไม่ต้องเดี๋ยวกูขับเองกูขับเองได้คือมันห่วงรถแต่พี่เออไอเอ็มเป็นคนห่วงรถมากผมก็บอกว่าเออโอเคแต่มึงขับเบาๆเลยนะมึงไม่ต้องขับถึงร้อยนะเบาๆเลยค่อยๆไปเพื่อนผมบอกใช่พี่แบบว่าขี่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็ถึงเพราะมันดึกมากแล้วช่วงนั้นก็ประมาณ3ทุ่มกว่าๆแล้วพี่แล้วไอเอมันก็ขับประมาณ60คือก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ามากก็ขับไปเรื่อยๆพี่แล้วทีนี้พอขี่ไปอ่ะพี่มันจะมีสะพานขาวเล็กๆคือมันเป็นสะพานข้ามคลองอ่ะพี่ครับพอขี่ผ่านไปมันจะเป็นโค้งหักศอกเลยพี่แต่ตรงเนี้ยมันจะดีหน่อยคือมันมีไฟหลายดวงเพราะมันเป็นในเขตหมู่บ้านนะพี่ครับพอเลี้ยวไปคือโค้งไปอ่ะพี่คือมันเป็นโค้งหักศอกเลยก็โค้งไปปกติเลยแล้วทีเนี้ยผมอ่ะได้ยินเสียงกรีดอีกรอบนึงคือแบบคือรอบเนี้ยคือมันข้างหูเลยอ่ะพี่ครับคือเหมือนมีคนมากรีดแบบข้างๆเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนรอบเนี้ยเหมือนในเออ่ะมันจะได้ยินกับผมด้วยมันก็เลยแบบเหมือนรถมันดิฟอ่ะพี่แล้วทีเนี้ยมันจะจอดผมบอกมันว่าผมก็ร้องบอกมันเลยมึงอย่าจอดนะมึงขี่ไปเบาๆเลยมึงอย่าจอดเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นมึงก็ห้ามจอดนะเว้ยผมก็บอกพอผมขี่ไปเรื่อยก็อีกแค่ประมาณ5กิโลก็จะถึงแล้วพี่แล้วทีเนี้ยเหมือนผมมาเห็นนะพี่เหมือนเป็นแว็บนึงอ่ะแบบแว็บเดียวเลยเหมือนเห็นผู้หญิงอยู่ข้างทางคือมันเป็นทางเปี่ยวมากอะพี่คือมันไม่ควรมีใครมายืนอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยตอนนั้นกี่โมงแล้วนะคิวตอนนั้นประมาณ4ทุ่มได้แล้วพี่ประมาณ4ทุ่มแล้วคือดึกมากครับจังหวัดอะถือว่าดึกนะ4ทุ่มอะดึกมากพี่ประมาณทุ่มนึงก็ถือว่าดึกแล้วพี่ต่างจังหวัดอะเออทีนี้ผมไม่บอกเพื่อนเพราะว่าผมเองอะพี่คือก่อนที่ผมจะมาเจอเรื่องเนี้ยผมไม่เชื่อเรื่องผีเลยใครจะเล่าให้ฟังผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าผมอะไม่ได้เจอกับตัวผมออกแนวท้าทายด้วยซ้ำอ่ะพี่แบบว่าครับเออเนี่ยมึงก็ที่ไหนมีมึงพากูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณเนี้ยผมก็เริ่มแบบว่าผมก็พอมีสติอยู่บ้างอ่ะพี่เพราะว่าผมเป็นคนไม่เชื่อผมก็คิดว่าเอออาจจะเป็นคนก็ได้อะไรแบบเนี้ยครับพอขี่ไปไอเอก็ยังไม่หยุดสั่นนะพี่คือสั่นอ่ะจากขับ60ก็เหลืออยู่40 30อะไรแบบนี้ครับคือแบบมันกลัวมากทีนี้พอโอเคถึงบ้านพี่ก้องแล้วถึงบ้านพี่ก้องกันคือผมเห็นในเอียคือแบบเหงื่อแตกแบบโลกไปหมดอะพี่ทีนี้ผมก็เลยเดินไปหาพี่ก้องก็ไปบอกแม่พี่ก้องว่าแม่เนี่ยผมมาทางนี้ผมเจอเนี่ยแม่แบบผมก็เล่าให้แม่ฟังแบบว่าเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแม่พี่ก้องก็บอกว่าทำไมแบบตัดสินใจมาทางนี้กันเพราะว่าทางเนี้ยคือคนในพื้นที่อะคือเขาไม่ใช้เลยอ่ะเส้นเนี้ยถ้าอาทิตย์มันรับฟ้าไปแล้วเขาจะไม่ใช้เลยพี่ทางเนี้ยแต่พวกผมอ่ะไอเอมันก็ไม่รู้เพราะว่าไอเอมันไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะพี่คือมันไม่ได้อยู่บ้านแถวนั้นอ่ะผมก็บอกแม่ผมไม่รู้แม่แบบเนี่ยผมเจอมาเนี่ยไอเอเนี่ยคือไอเอพูดไม่ออกเลยพี่ตอนนี้มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยคือมันพูดไม่ได้แล้วอ่ะพี่ครับนี่ผมก็นั่งตั้งสติกันก่อนพอนั่งตั้งสติกันผมลืมอย่างนึงพี่คือผมไปกับเพื่อนอีกคันนึงก็ไปทั้งหมด4คนแต่ตอนนี้ผมกลับมากับเอแค่2คนครับพอผมคิดได้ผมก็เลยรีบโทรหาเพื่อน
ผมก็โทรหาเออไอ้โฟกมึงอยู่ไหนนี่มันก็บอกว่าเออเนี่ยกูกำลังกลับเนี่ยผมก็เลยถามมันว่ามึงกลับทางไหนมันก็บอกว่าเออเนี่ยทางเนี้ยที่ไปบ้านพี่ก้องเร็วอ่ะเนี่ยทางเนี้ยทางตรงเนี่ยแยกตัววางเนี่ยครับผมก็เลยคิดแล้วผมกลัวว่ามันจะเจอเหมือนกับผมแต่คือผมไม่อยากพูดให้มันแบบให้มันกลัวพี่ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นมึงอย่าขับเร็วนะขับเบาๆแล้วก็มีอะไรก็โทรมาเดี๋ยวกูออกไปรับอะไรแบบเนี้ยครับพอเวลาผ่านไปพี่ประมาณ 20-30 นาทีมันก็มาถึงผมก็เดินออกไปรับมันผมเห็นสภาพมันนะพี่แบบไม่ต่างอะไรจากผมเลยอะพี่คือแบบเหงื่อแตกมาโรคคือแบบไม่มีสติอะพี่เออผมก็เลยเรียกมันมานั่งก็คือนั่งกันหมดเลยมีผมมีไอเอมีไอโฟกแล้วก็มีไอเป็กครับแล้วก็มีพี่ก้องเจ้าของบ้านแล้วก็พวกครอบครัวพี่ก้องก็พวกแม่ตายายอะไรแบบนี้ครับครับนั่งกันก็เล่าให้ฟังเล่าเรื่องทั้งหมดเลยทั้งสองคนที่เจอมาครั้งแรกที่เจอก็คือผมอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดใส่อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ผมเจอครับเรื่องที่สองที่ไอเอมันหักหลบไปพี่ผมก็ถามว่าเออไอตอนนั้นมึงหักหลบอะไรมันเป็นเส้นตรงแล้วมันไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียวอะแล้วมึงหลบอะไรนี่มันก็บอกว่าไหนบอกว่ามึงเห็นผมก็บอกมึงเห็นอะไรมึงพูดมาเลยมันก็บอกว่ามึงไม่เห็นหรอผู้หญิงยืนชี้หน้ามึงอยู่กลางถนนอะโอ้ยครับผมก็บอกจังหวะนั้นผมช็อกอะพี่ทุกผมไม่เห็นแต่ว่าแล้วเรื่องแล้วก็เรื่องที่สามก็คือผู้หญิงกรี๊ดใส่อีกรอบหนึ่งแต่รอบเนี้ยคือได้ยินกันทั้งคู่พี่ครับแล้วก็เรื่องที่สี่ที่เจอก็ผมแต่รอบเนี้ยไอเอไม่เจอที่ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางที่เห็นแค่แวบเดียวพี่ผมก็ไม่มองละแล้วทีนี้พอมาถึงเรื่องของอีกคู่นึงที่มันตามผมกลับมาครับผมก็ถามมึงเจออะไรไหมมันก็บอกว่าเต็มตาเลยเพื่อนกูไม่ลืมเลยไอ้ก่อนที่พวกผมจะโดนผู้หญิงกรีดใส่อีกรอบนึงอะพี่มันจะมีพี่จำสะพานขาวที่ผมเล่าได้หรือเปล่าได้สะพานข้ามคลองเออใช่สะพานข้ามคลองพี่คือไอ้โฟกเป็นคนซ้อนพี่แล้วไอ้เป็กอะไอ้เป็กเป็นคนขับแล้วพอมันขับข้ามสะพานมาคือมันเป็นสะพานเล็กๆพี่แล้วมันจะมีน่าจะเป็นคล้ายๆประมาณต้นโพอ่ะพี่ต้นโพแล้วก็มีแบบว่ามีสารอยู่อะไรแบบเนี้ยคือจังหวะนั้นที่เพื่อนผมมองเห็นอ่ะคือมันเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวเสื้อสีขาวนั่งแบบว่านั่งกอดเข่าอ่ะพี่ครับนั่งกอดเข่าอยู่แล้วพอมันมองดีๆมันแบบหันไปแวบนึงอ่ะพี่แล้วก็หันกลับมามองมันกลายเป็นสารพังๆอ่ะพี่แบบกองกันไปหมดเลยอ่ะแล้วอีกเรื่องต่อไปที่มันเจอก็พอขี่ม้าใกล้ถึงแล้วพี่ไอ้จุดเดียวกันกับที่ผมเจอผู้หญิงยืนเลยมันบอกว่ามันมีศาลารอรถหน้าโรงเรียนมันเห็นมีผู้ชายนั่งอยู่อ่ะพี่คือสภาพตอนนั้นคือมันเป็นทุ่งนาหมดเลยพี่คือมันไม่มีใครกล้ามานั่งตรงนี้หรอกพี่คือมันไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวเลยอ่ะพี่ครับมันก็เห็นผู้หญิงเอ้ยผู้ชายนั่งอยู่โอเคผมก็โอเคมานั่งคุยกันพ่อกับแม่ไอ้แม่พี่ก้องก็บอกว่านั้นเป็นไงอ่ะบอกแล้วไงว่าอย่าออกไปไหนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะ5 ทุ่มแล้วเนี่ยแล้วเจอกันคือคนแถวเนี้ยไม่มีใครกล้าผ่านทางนี้หรอกก็คือ6 โมงเขาก็เข้าบ้านแล้วพี่เส้นเนี้ยแต่พวกผมอ่ะไม่ใช่คนในพื้นที่ว่าผมไปเล่นบ้านเพื่อนผมก็ไม่รู้โอเคพี่พอเรื่องนี้ผ่านไปเลยผมก็แทบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วพี่เมื่อประมาณปี 2 ปีที่แล้วพี่ผมนั่งกินข้าวกับพ่อแม่อยู่ดีพ่อแม่ผมก็บอกว่าเออจำคดีเก่าตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆได้ไหมถามแม่ครับครับแม่ก็บอกว่าคดีไหนพ่อผมก็บอกว่า
พอดีที่มีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่เส้นนั้นไงผมก็เลยถามพ่อว่าเส้นไหนนะพ่อก็บอกว่าก็ไอเส้นทางตรงที่เลยแยกตัววายมาไงผมก็เริ่มนึกได้พี่ผมก็เลยถามพ่อว่าเล่าให้ฟังหน่อยพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อผมก็บอกว่าคือพ่อผมสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอะพี่พ่อผมจะเป็นแบบว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างนี้ครับครับแล้ววันประมาณ10ปีอะพี่ที่แบบตอนที่ผมยังเด็กๆเลยอะพ่อบอกว่าวันนั้นน่ะคือมันมีข่าวประมาณว่าคือมันมีผู้หญิงลงมาจากแบบว่ากลับต่างจังหวัดอะพี่ลงมาจากกรุงเทพไปนั่งรถไฟมาถึงสถานีบ้านผมอะประมาณตีสองอะพี่ตีสองมันมีรถมาถึงแล้ววินมอเตอร์ไซค์อะพี่เขาก็รับผู้หญิงคนนั้นเขาก็จ้างวินไปส่งที่แถวนั้นไปส่งแถวนั้นแล้วทีนี้อะพี่เหมือนแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์พาเขาไปทางที่แบบว่าทางเปียวๆพี่ก็เส้นที่ผมไปนั่นแหละครับแล้วก็แบบว่าฆ่าข่มขืนเลยอะพี่ก็คือฆ่าก่อนนะพี่แล้วก็ผมคืนที่หลักนะพี่โอ้ครับผมครับผมก็เลยแบบว่าโอ้แปลว่าไอ้ที่เราเจออ่ะน่าจะแบบของจริงแล้วแหละคือก็ตอนนั้นผมก็ยังแบบไม่ค่อยเชื่อนะพี่เพราะผมเป็นคนไม่เชื่อพอมาเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงล็อกกันพอดีอ่ะพี่มันก็เลยทำให้ผมแบบเชื่อแล้วเหมือนแบบเป็นการเปิดตาที่สามอ่ะพี่ผมก็เปิดตาสามเลยเหรอใช่พี่ก็แบบเห็นมาตลอดเลยพี่ตั้งแต่เจอเหตุการณ์แรกก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบยังเจออยู่อ่ะพี่เรียกได้ว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทำให้ทิวมีโอกาสเจอเรื่องราวแบบนี้ต่อเนื่องมาอีกเหรอใช่ครับพี่ก็ยาวมาเลยตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วก็เจอตลอดอ่ะพี่หมายความว่าในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานี้จนถึงวันนี้ทิวมีโอกาสได้พบเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับดวงวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกดิใช่ครับพี่เฮ้ยต้องมาต่อเรื่องอื่นแล้วเงี้ยโอ้มีเยอะเลยพี่มีเยอะเลยเออว่าไอ้เส้นที่ตอนที่พวกผมไปกันอะไอ้เส้นเนี้ยก็ไม่ธรรมดาพี่คือคนเจอบ่อยเพราะว่าไอ้เส้นเนี้ยมันมีทางที่ไปบ้านเพื่อนผมด้วยเพราะผมก็ต้องไปทางนี้กันตลอดก็เจอกันยาวมาเลยพี่เจอกันกับเพื่อนหลายคนเลยครับผมก็เรื่องก็ประมาณนี้อ่ะพี่เป็นยังไงมั่งถามความรู้สึกก่อนเล่ากันครั้งแรกแล้ววันนั้นคุยกันผมต้องบอกว่าน้องทิวกับผมเนี่ยมีโอกาสคุยกันหลังบ้านทีนึงนะเหมือนแบบเป็นการสกรีนอัพเรื่องนะฮะน้องก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยแหละนะฮะลุกขึ้นมาเต้นเลยแหละเป็นยังไงมั่งวันนี้ลงยังก็นิดนึงพี่ก็ผมไม่เคยไปเล่าที่ไหนเลยพี่ผมตื่นเต้นมากยอมรับเลยแล้ววันนี้เป็นไงมั่งรู้สึกยังไงมั่งก็พยายามแบบว่าพยายามให้ตื่นเต้นนะพี่แต่ผมก็ตื่นแบบว่าดีเหรออะไรนะพี่ยังตื่นเต้นอยู่ดีเหรอตื่นเต้นเหมือนเดิมพี่เออเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะฮะต้องอย่างนี้แหละเราจะเป็นหนึ่งในคนที่เออมีเรื่องเล่าอ่ะอยากลองเล่าแล้ววันข้างหน้าเราจะไปถ่ายทอดที่ไหนอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะลองมาตื่นเต้นที่พี่ดูก่อนนะฮะเวลาไปเล่าที่อื่นจะได้ตื่นเต้นน้อยลงเออแต่ว่าวันนี้ถามว่าเล่าได้ดีไหมเล่าได้ดีเลยนะทิวไม่แย่เลยนะขอบคุณครับพี่บีเออลองดูเรื่องอื่นนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเรียบเรียงเรื่องได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่ไปเจอมาก็น่าสนใจอยากเอามาลองเล่าให้พี่บีฟังดูแต่แบบครั้งนี้กูจะทำการบ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมกูจะตื่นเต้นน้อยกว่าเดิมกูจะไปตั้งใจเรียบเรียงเรื่องราวเอาให้แบบคนฟังแล้วโอ้โหขนลุกขนชันนะฮะนะผมเชื่อว่าทิวทำได้แน่นอนแล้ววันนี้ทำได้ดีมากด้วยนะฮะชื่นชมเลยเก่งมากครับทิวขอบคุณครับพี่วีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแจ๋วเลยนะฮะครั้งหน้ามีโอกาสเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกนะมีประมาณอีก2เรื่องพี่ที่แบบเจอจังๆหน่อยนั่งปุยกันนะพี่ไม่ต้องเจอเองทุกเรื่องก็ได้บางเรื่องเราไปแบบนั่งอยู่ในวงเพื่อนแล้วเพื่อนเราไปเจอมานอกเหนือจากเราแล้วเพื่อนเราเล่าไม่เป็นน่ะทีกูฝากเล่าหน่อยดิกูว่ากูก็เจอนะเจอแบบเนี้ยเออกูเจอเยอะเลยแบบนั้นได้หมดนะฮะ
ครับผมได้ทิวขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องเล่ากันในรายการนะครับขอบคุณครับพี่วีครับสวัสดีครับผมน้องทิวสวัสดีครับนะฮะน้องเล่าครั้งแรกนะถือว่า